สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Swap Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมอย่างเช่นเคยสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นแนวพวกเพกัสคาร์ดหรือเพกัสโตนในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยที่มีเป็นพวกพี่หินแล้วก็ชอมต่างๆนะคะสามารถติดตามดูได้ในเพลย์ลิสต์ด้านล่างค่ะกดไปเลยอาจารย์แปะลิงก์ไว้แล้วหรือเข้าไปในช่องของอาจารย์เองนะคะกิ่งฟ้า2465แล้วก็กดไปในเพลย์ลิสต์จะมีร่วมร้อยกว่า EP เลยนะคะดูกันให้ตาแฉะได้เลยนะคะใครที่รู้สึกเหงารู้สึกว่าไม่มีอะไรทำไล่ย้อนดูได้เลยเป็น timeless นะคะฉะนั้นดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนเราก็ดูกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียวที่มาดูอาจารย์คนที่มาดูอาจารย์ใน YouTube คือหลากหลายคนมากฉะนั้นอาจารย์ทำนายโดยภาพรวม general reading เป็นการกุศลเพื่อเป็นแนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะฉะนั้นอย่านำไปงมงายต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกเสมอว่าจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์ฉะนั้นเราต้องมีสติในการรับฟังรับชมเรื่องดวงนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาร์ตค่ะเรามาลุ้นกันนะไพ่พิฆเนศ2ใบที่คุณจะได้นะชาวราศีพิจิกจะได้อะไร acceptance be candid Seven of Wands, Justice, the Moon, Ace of Cups, Ten of Cups, Two of Swords, the Star, the Chariot, Page of Wands, Six of Swords,King of Cups and the last one is Nine of Cups โดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างชาวราศีพิจิกเดือนนี้ของคุณเด่นเรื่องวาทศิลป์ที่สุดเลยสุดๆเลยปากพารวยมากเลยนะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเข้าตัวด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณพูดไม่ดีแล้วคุณจะรวยไม่ใช่นะคะคือถ้าเราดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วเรามีความพยายามอดทนในการทำมาหากินด้วยแล้วก็รวมถึงเรามีวาทศิลป์ในการพูดหรือว่าใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายหรือว่าแม้กระทั่งออนไลน์ช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นมากเป็นพิเศษช่วงนี้ใครที่คิดจะมาแข่งขันกับเราเอาง่ายว่ามาเทียบรอยเท้ากับเราก็ทำไม่สำเร็จหรอกค่ะหากเรามีดีจริงเราเก่งจริงเราเจ๋งจริงเขาทำไม่สำเร็จแน่นอนมันก็เป็นแค่เศษฝุ่นหรือว่าเป็นแค่คนที่มายุ่งกับเราระหว่างทางเดินที่เราจะสู่ความสำเร็จนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจแต่มันก็จะมีคนพยายามที่จะกลั่นแกล้งหรือขัดขวางเรานะคะแต่เขาทำอะไรเราไม่สำเร็จมันก็แค่แบบอย่างที่บอกคือเศษฝุ่นเท่านั้นเองนะคะอย่าใส่ใจนะคะปล่อยให้เขาเป็นแค่เศษฝุ่นกันต่อไปแต่เดือนนี้ของคุณมันเหมือนมีความเครียดหรือมีความระแวงอะไรสักอย่างนึงหรือว่ามีความวุ่นวายในจิตใจของคุณมากกว่ามันอาจจะเป็นความแบบเหมือนเครียดสะสมหรือว่ามันอาจจะแปลว่าบางทีบางครั้งมีคนมากลั่นแกล้งเราจนกระทั่งเราเหมือนฝังใจก็ได้เหมือนเปรียบให้ฟังเหมือนโดนบูลลี่แล้วเราฝังใจแต่ไม่ต้องกังวลนะคะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าใครทำไม่ดีย่อมไม่ได้ไม่ดีต่อไปนะคะใครที่ทำดีอาจารย์เชื่อว่าความดีจะตอบแทนเพราะไม่มีใครทำชั่วได้ดีแน่นอนนะคะสิ่งเหล่านี้ไพ่มันขึ้นว่าความยุติธรรมค่ะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรใครทำเราสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าหาเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆอยู่สวยๆหล่อๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะตีกลับหาเขาเองนะคะเช่นเดียวกับเราถ้าสมมติว่าเราทำดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะตีกลับเข้าหาเราด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณที่คุณต้องมีคือสติค่ะแต่ช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่มีคนให้ความยอมรับคุณเยอะนะมีคนให้ความใส่ใจคุณเยอะหรือว่าคุณอยู่ในสปอตไลท์อ่ะประหนึ่งว่าคุณมีเสน่ห์ทำให้คนแบบสนใจคุณแล้วก็รวมถึงช่วงเนี้ยคุณทำอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับแก่คนรอบข้างหรือว่าคนเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมจากที่อาจจะมากอยู่แล้วสำหรับบางท่านนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะเจ้านายไม่เคยเห็นหัวหนูเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเห็นมากขึ้นนะคะหรือว่าช่วงนี้ทำให้คุณเองเหมือนได้โชว์ผลงานมากยิ่งขึ้นถ้าคุณสะสมในเชิงที่แบบคุณมีความพยายามมาโดยตลอดทำงานมาหลายเดือนหลายปีมากมีความพยายามมากๆเลยค่ะอาจารย์มันจะสำเร็จนะคะแต่ถ้าบางคนขี้เกียจมาโดยตลอดก็จะเป็นดังนั้นนะคะไพ่มันขึ้นว่าทำยังไงได้อย่างนั้นทำยังไงในอดีตได้มาในปัจจุบันแบบนั้นนะคะถ้าคุณขยันคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณขี้เกียจคุณก็จะได้สิ่งนั้นด้วยเช่นกันความยุติธรรมจะมีนะคะในเดือนนี้โดยเฉพาะเลยนะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ดีมาก Eight of Wands Wow the Sun Page of Swords ไพ่ขึ้นดีมากมันแค่มีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะบางทีบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคจากคำว่าคนที่มาฝึกงานหรือว่าคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะแปลว่าคนที่แบบอายุน้อยกว่าจะทำความปั่นป่วนแต่สุดท้ายแล้วมันก็แค่แบบเหมือนเป็นมารผจญเป็นมารที่มาทดสอบจิตใจของเราหรือว่าเอาง่ายว่าบุญไม่มีบารมีเอ้ยบุญมารไม่มีบารมีไม่เกิดต้องใช้คำนี้นะคะแต่บุญกุศลน่ะของคุณเนี่ยถ้าคุณหมั่นทำความดีหมั่นคิดดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่บุพการีหรือเป็นคนที่มีแต่ให้อ่ะค่ะอาจารย์เชื่อว่าผลบุญของคุณจะยิ่งตอบแทนในเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและเขาไม่ทิ้งคุณอย่างแน่นอนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบคำว่าเตือนสติให้กับเราทำให้ดวงจิตดวงใจให้มีคนมารักแล้วก็มีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราได้ด้วยเพราะดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่การงานของคุณค่อนข้างพุ่งกระฉูดกว่าคนอื่นเขานะค่อนข้างเด่นมากอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นมีความดาวเด่นมีความเหมือนเขาเรียกว่าดวงมันขึ้นหรือว่าทำอะไรก็มักจะสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขานะไพ่ขึ้นเดอะซันขึ้นมาส่วนแม่แปลว่าความสดใสหรือคุณทำอะไรก็ตามแต่มีคนเล็งเห็นสิ่งที่คุณทำแล้วคุณเองเนี่ยมีความแบบเหมือนความดีใจหรือว่าคุณทำอะไรก็เหมือนคุณได้รับคำชื่นชมมากกว่าคำที่ติอะค่ะส่วนมากได้รับความชื่นชมมีคนเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำแล้วก็รวมถึงคุณสามารถเมคมันนี่จากสิ่งที่คุณทำได้อยู่เช่นกันนะคะใครที่เป็นอาชีพอาจจะเป็นพวกทนายความนะคะอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องอาหารของกินของบริโภคปัจจัยทั้ง4นะคะหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์ถ้าคุณสร้างฐานมาดีหรือว่าคุณมีแนวพรีเซนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์มองว่าดวงของคุณจะค่อนข้างขึ้นและเด่นมากด้วยนะคะมันอยู่ที่ชะตากรรมของแต่ละคนด้วยแล้วก็อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนด้วยนะถ้าบางคนแบบเหยาะทำแป๊บเดียวเลิกทำและไม่สำเร็จอย่างเงี้ยไม่ได้คือมันเหมือนกับว่าเป็นดวงที่ต้องล้มลุกคุกคานมาก่อนที่จะได้ดีนะคะมีความพยายามมากก่อนที่จะได้ดีถึงทุกวันนี้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้แค่เรามาระวังเรื่องคำพูดของคุณบางทีบางครั้งมันอาจจะมีอารมณ์แบบขี้จุกจิกหรือเราเองอาจจะขี้บ่นก็ได้ยิ่งบ่นมันก็ยิ่งดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะสิ่งนี้ต้องเรามาระวังนะคะมันจะทำให้เหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่มันกำลังจะสำเร็จอ่ะพอเราคิดลบหรือคิดแย่มากๆรู้สึกวันนั้นเป็นวันที่แย่มากๆคนเรามันต้องมีเนาะมันจะทำให้วันนั้นก็เป็นวันที่แย่ตามที่คุณคิดนั่นแหละฉะนั้นพยายามสะกดจิตตัวเองว่าทุกวันนี้มันเป็นวันที่ดีแต่ไม่ใช่แบบมองโลกสวยนะมองบนความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแต่เราเองต้องดึงสติกลับมาให้ได้เท่านั้นเองแต่ไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นว่าเงินทองไหลมาเทมาหรือว่าคุณกำลังจะมีงานที่มั่นคงงานของคุณกำลังจะอัพเลเวลกำลังจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นงานที่แบบกำลังที่จะแบบไปได้สวยมันเป็น8ไม้เท้ามันเป็นไม้เท้าที่เรียงขึ้นไปสวยมากมันแปลว่ามันอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าคุณเองอาจจะได้รับงานมอบหมายที่แบบสำคัญมากๆให้คุณทำคุณเองอาจจะแบบมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนหรือคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นหรือว่าบริษัทของคุณหรือว่าคุณเองอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าคุณเองส่งตัวเองเรียนก็ได้เพิ่มเติมจากสายอาชีพที่คุณทำมีโอกาสที่คุณจะทำงานหลากหลายอย่างช่วงนี้อาจารย์พูดเลยว่าเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วมันทำให้คุณอาจจะแบบพอดีพอเหนื่อยปุ๊บเราก็จะมีความแบบวิตกจริตมันเหมือนเกิดจากอารมณ์นะคะฮอร์โมนของเราก็ได้หรืออารมณ์มันทำให้แบบมันหลอกตัวเราอะค่ะฉะนั้นตั้งสติเนาะแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มหรือว่าอาจจะขยายกิจการหรือทำในสิ่งที่คุณทำแบบมันดีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีการเพิ่มพูนอาจจะมี PR มากขึ้นการตลาดมากขึ้นมีการเสริมผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็ได้เป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมขึ้นดีมากนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกรอดนะคะทำอะไรก็ค่อนข้างมักจะสำเร็จแต่มันอาจจะมีมารผจญเล็กน้อยคิดซะว่ามันคือมดกัดค่ะเศษฝุ่นนะคะปัดมันทิ้งไปนะเรามาดูกันต่อนะสำหรับเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้าง Three of Wands Knight of Pentaclesเรื่องการเรียนของคุณช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับการเรียนเพิ่มเติมเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้หรือว่ามีโอกาสที่จะมีการติวกับใครสักคนหนึ่งไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสเดินทางระยะสั้นไปเรียนก็ได้นะคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นคุณเองอาจจะต้องเดินทางไปเรียนพิเศษหรือว่าอาจจะแปลว่าอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อก็ได้นะคะหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปเรียนอย่างเช่นคุณอยู่ภาคเหนือคุณต้องไปเรียนที่กรุงเทพคือเป็นอย่างนี้ได้หมดคือลักษณะของคำว่าเดินทางแล้วสำเร็จนะคะหรือว่าทำอะไรตอนนี้มักจะสำเร็จหากคุณมีความพยายามคุณอ่านหนังสือมีคนช่วยซัพพอร์ตหรือคุณซัพพอร์ตตัวคุณเองสมัครนู่นสมัครนี่มีโอกาสติดมากกว่าปกติแล้วก็คุ
คุณไพ่แม้ขึ้นว่าเงินต้องใช้ไปเยอะเงินหนามันแปลว่าต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องมีการศึกษามากขึ้นมากกว่าเดิมหรืออ่านเยอะมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะไพ่มันขึ้นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมีความก้าวกระโดดมีความเขาเรียกว่าสำเร็จอะการก้าวหน้าเกิดขึ้นดีมากเรื่องการเรียนของคุณก็ดีด้วยเช่นกันงานการเรียนนี่ดีนะดวงราศีพิจิกมันเด่นอีกละดีไพ่ขึ้นสำเร็จค่ะไพ่มันขึ้นว่าถ้าสมมติว่าคุณมีความพยายามแล้วคุณอ่านตรงโจทย์พอดีหรือว่าคุณได้แนวข้อสอบมาพอดีเพราะไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าต้องรู้แนวต้องทราบแนวหรือว่าจะต้องอ่านมันหนักหรือว่าอ่านมาเยอะมากๆหรือว่าศึกษามาเยอะหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันเฟลหรือมันอาจจะเคยแบบตกหรือว่าไม่สำเร็จอย่างเงี้ยมันอาจจะแปลว่าตอนนี้มันจะสำเร็จแล้วก็ได้เพราะเนื่องจากคุณมีประสบการณ์มาแล้วหรือว่าคุณอ่านหนังสือเยอะหรือคุณอาจจะรู้แนวข้อสอบมาแล้วก็ได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นสำเร็จแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะมันอยู่ที่ชะตากรรมของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนพยายามในสิ่งนี้ให้ตายอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจารย์เชื่อว่าคนเรามีความเก่งแตกต่างกันแล้วก็มีดวงชะตาที่กำหนดมาแตกต่างกันคนเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับสิ่งนี้ไม่เป็นเราลองหลายรอบแล้วลองแล้วมันไม่สำเร็จเลยค่ะอาจารย์อย่าเสียใจไปคนเรามีดีหลายอย่างมีดีแตกต่างกันฉะนั้นคุณอาจจะเหมาะกับอีกที่นึงก็ได้เหมาะกับอีกคณะนึงก็ได้อันนี้คือสมมติให้ฟังฉะนั้นอย่าท้อถอยอย่าท้อนะคะอาจารย์บอกเสมอนะคือตัวอาจารย์เองเฟลกับเรื่องหลายเรื่องมากในชีวิตมากนะคะกว่าจะมาเจอจุดนี้ยากมากๆนะคะคุณรู้ไหมโหทั้งร้องไห้ทั้งผ่านวิกฤตมาเยอะเรื่องเรียนก็เจอนู่นเจอนี่โอ้เยอะไปหมดฉะนั้นเลยบอกว่านี่คือประสบการณ์นะคะคุณพอคุณได้ประสบการณ์คุณจะมองกลับมาย้อนหลังอีกรอบนึงว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จอะเราผ่านมาได้นี่คือสุดยอดมากนะคะฉะนั้นอย่าเครียดนะคะอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นน้ำจิ้มนะคะบางคนอาจจะแปลว่าคุณทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็เลยหนักแต่คุณทำสำเร็จคุณอย่ากลัวนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะจ๊ะสำเร็จสำเร็จเรามาดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อู้ทำไมราศีพิจิกขึ้นอย่างนี้อ๋อโอเคไพ่มันขึ้นหนึ่งอย่างที่คุณต้องระมัดระวังอ่ะอันนี้เป็นคำเตือนผสมด้วยนะคะ Ten of Pentacles ขึ้นมา Nine of Wands The Tower and Queen of Cups ขึ้นมาขึ้นเป็นลักษณะนี้นะคะเราบอกว่าเงินหนาเงินดีมีเงินเข้ามาดีแต่ไพ่มันขึ้นว่ามันมีเหตุต้องใช้ออกไปบางทีบางครั้งอาจจะใช้เพราะเรื่องสุขภาพของตัวเราหรือเปล่าหรือสุขภาพของใครในครอบครัวหรือเปล่าหรือมันแปลว่าการซ่อมแซมบางทีบางครั้งรถพังบ้านหลังคารั่วอาจจะแปลอีกหนึ่งอย่างถ้าแปลในแง่ดีมันแปลว่าการขยายกิจการหรือว่าต้องซื้อของมาตุนเพื่อเอามาขายก็ได้นะคะมันแปลว่าตอนนี้มันมีการหมดเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดในอนาคตซึ่งอาจารย์มองว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีดีนะคะแต่หนึ่งอย่างที่มันจะเป็นเรื่องไม่ดีคือคุณให้คนอื่นหยิบยืมตังค์โดยที่คุณไปมั่นใจมาจากไหนว่าเขาจะคืนเรานะคะสิ่งนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะอาจารย์ได้แค่เตือนหรือบางคนบอกอาจารย์คะหนูสั่งของออนไลน์มันไม่มาส่งหนูเลยค่ะนานมากเลยต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าไม่โดนโกงในเรื่องการส่งออนไลน์มันแปลว่าสินค้าล่าช้าทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าเสียตังค์ไปเลยมีความรู้สึกเสียดายบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่ามีการสูญเสียเราได้อะไรมานะมันแปลว่าการสูญเสียที่ดีนะคะหรือเป็นบทเรียนให้กับเราก็ได้นะแต่เรื่องนี้อีกหนึ่งอย่างคือถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่ามันอาจจะเสียเงินกับสุขภาพคนในครอบครัวคุณอย่าเครียดนะเพราะว่าบางคนเคยมาคอมเมนต์เฮ้ยพ่อแม่หนูจะเป็นอะไรไหมคือวิตกจริตไปหมดนี่คือการทำนายดวงโดยภาพรวมคุณต้องมีสติในการดูมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณถ้าเกิดขึ้นคุณก็แค่ระมัดระวังเพราะว่าคุณได้ฟังดวงแล้วไงฉะนั้นการดูดวงเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราดูแล้วนำไปงมงายเราต้องอยู่เหนือดวงและเข้าใจกับดวงนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแบบเป๊ะได้ทุกการเป็นหนึ่งว่าเราไปอยู่ใต้เตียงด้วยกันนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะคะในการรับฟังดูดวงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะแต่ไพ่ขึ้นทาวเวอร์อย่างเงี้ยส่วนมากอาจจะแปลว่ามีเหตุต้องสูญเสียตังค์เพราะบางสิ่งบางอย่างแต่อาจารย์กลับมองว่ามันอาจจะแปลว่าสูญเสียตังค์เพราะว่าคุณเองจะต่อยอดได้ด้วยนะคะมันแปลเรื่องที่ดีนะเพราะไพ่ใบสรุปไพ่ขึ้นดีนะแต่ช่วงนี้บางคนบอกอาจารย์คะหนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูใช้เงินเก่งมากค่ะมันแปลว่าการใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับการช้อปปิ้งการซื้อของกินเป็นการแบบอะไรที่แบบเป็นกิเลสตัณหาให้กับตัวเราทั้งที่เรามีอยู่แล้วลิปสติก10แท่งค่ะสีโทนเดียวกันหมดเลยค่ะสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มทุกสีมีทุกเฉดแล้วค่ะหนูแค่อยากเปลี่ยนยี่ห้อก็เฉดเดิมค่ะอาจจะแปลว่าช่วงนี้ช้อปปิ้งเก่งก็ได้มีเหตุใช้ตังค์เพราะว่าเราขาดสติได้ด้วยฉะนั้นแปลว่าอะไรต้องใช้เงินอย่างมีสติบางทีบางครั้งเงินของคุณมาจากครอบครัวนะคะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้เงินพ่อแม่คุณยังไม่ได้หาตังค์เองคุณควรมีสติในการใช้ตังค์แต่ถ้าคุณหาเงินเองแล้วคุณก็ควรมีสติด้วยเช่นกันเพราะเราเก็บเพื่ออนาคตด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำนะว่าตอนนี้เงินเนี่ย
ควรเอาไปใช้อย่างอื่นที่แบบพอเป็นประโยชน์หรือเก็บดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะด้วยความปรารถนาดีนะจ๊ะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โสดสนิทนะคะTen of Swords ขึ้นมาTen of Wands แล้วก็สุดท้ายโอเคไพ่มันขึ้นว่ามันมีการพิสูจน์กันเยอะจริงๆสำหรับคนที่โสดสนิทมันแปลว่าอะไรคุณเองอาจจะเคยบอบช้ำคุณเองอาจจะมีกำแพงสูงเพราะว่าคุณกลัวความผิดหวังในเรื่องความรักคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักหรือคุณเคยอาจจะฟังหลากหลายเรื่องราวมาจากคนอื่นจากเพื่อนจะทำให้คุณเองกลัวเรื่องความรักก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าหนูมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หนูไม่อยากเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่คอยทะเลาะกันหนูก็เลยไม่กล้ามีใครหรือกลัวการมีแฟนก็ได้ก็มีนะมีหลากหลายคนที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่านะคะแล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยพยายามที่จะรอคนเก่ากลับคืนมาหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกเสมอถ้าคนเก่าคุณอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านบางคนบอกหนูยอมที่จะอ่านหนังสือเล่มเดิมเพราะหนูอ่านแล้วมีความสุขแล้วเขามีความสุขด้วยกับคุณไหมคุณต้องคิดในมุมกลับกันด้วยนะคะฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองเพราะการที่แบบเอาความรักเป็นที่ยิ่งใหญ่ยึดเป็นเรื่องทุกอย่างความรักกับบูชาได้ศรัทธาได้แต่คุณต้องศรัทธาอย่างมีสตินะคะไม่ใช่ว่างมงายกับเรื่องความรักทั้งหมดนะพอไพ่มันขึ้นว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังจุดไฟเผาตัวเองยังไงก็ไม่รู้ในเรื่องความรักแต่ถ้าในกรณีบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้หนูไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินอาจารย์มองว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะโฟกัสเรื่องพวกนี้นะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์บอกถึงอย่างว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มีความว่าดาวเด่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยคุณมีเสน่ห์นะคะหรือว่ามองแปลว่าคนอาจจะชื่นชอบคุณจากคาแรคเตอร์ที่คุณมีเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักน่าเข้าแบบน่าเข้าหาอะไรเงี้ยทำให้มีคนพยายามที่จะเข้ามาหาคุณหลากหลายแต่ไพ่มันขึ้นว่าเขาต้องพิสูจน์กับเรามาหลายเดือนหลายวันนะคะมากๆกว่าที่จะชนะใจเราได้ในกรณีที่มันมีคนเข้ามาจีบเราอาจจะเป็นคนเก่าคำว่าคนเก่าไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยเป็นเพื่อนเก่าเป็นสมมติเป็นเจ้านายเก่าเป็นลูกน้องเก่าเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเป็นเพื่อนที่แบบเคยร่วมเรียนมาเก่าหรือว่าเคยแบบเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนแต่ไม่เคยเรียนด้วยกันก็ได้อันนี้คือสมมติให้ฟังเฉยๆว่ามันมีบางอย่างที่จะดึงให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันแต่ถ้าในกรณีคุณเจอกันมานานรู้จักกันมานานคุยกันมานานแล้วมันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นคนที่แบบชอบกันจริงๆจังๆนะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะชอบใครสักคนหนึ่งเหมือนกันจะมีคนเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ต้องเป็นคนที่แบบรู้จักกันมานานเป็นคนที่ศึกษากันมานานแล้วเป็นคนที่เหมือนพอจะรู้จักหน้าตาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ใช่นะคะลักษณะนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเปิดใจให้กันและกันด้วยเหมือนกันหากเป็นเช่นนั้นก็ค่อยๆดูกันไปถ้าเป็นคนที่ใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเรามาดูต่อสำหรับคนที่โสดแล้วก็มีคนคุยอยู่แล้วนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนจะเป็นยังไงนะคะไพ่ขึ้น Knight of Wands Four of Pentacles แล้วก็ Seven of Cups ไพ่ขึ้นลักษณะนี้มันแปลว่าเรายังหวงตัวเราเองอยู่หรือหวงความโสดอยู่ก็ได้หรือว่าแปลว่าช่วงนี้คุณเองหรือว่าเขาเองอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่มันแปลว่ารักเผื่อเลือกอยู่ซึ่งมันก็ไม่ผิดถ้าเราโสดเขาโสดเขาก็มีสิทธิ์เลือกเราก็เองก็มีสิทธิ์เลือกด้วยเช่นกันเพราะไพ่มันยังขึ้นว่ามีช้อยส์ที่มากขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่ามันแปลว่ายังไม่สามารถคบกันได้ 100% มันยังเป็นความที่ยังศึกษากันไปอยู่ยังต้องเลือกกันต่อไปอยู่แล้วก็ยังเป็นความไม่ชัดเจนคุมเครือกันไปอยู่มันไพ่มันขึ้นว่าเหมือนเป็นแค่กิ๊กกักเป็นคนที่ปลื้มกันแต่ยังไม่ได้สานกันต่อนะคะแล้วไพ่มันยังขึ้นว่าตอนนี้คุณเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าการที่จะมาคุยกันก็ได้มันทำให้ตรงนี้มันเหมือนมันหลุดกันไปมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อเนื่องมันเลยทำให้เหมือนต่างคนต่างอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละเหมือนเปรียบเทียบอยู่กันคนละโลกกันอยู่มันก็เลยทำให้ยังสานต่อกันไม่ได้มันเลยยังเป็นคำว่ามีคนใดคนนึงเนี่ยอาจจะชอบมากแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ได้มันเป็นความมโนขึ้นมาหรือเปล่าพบไพ่มันยังขึ้นว่ายังเป็นสถานะที่คุมเครือแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะหรือถึงมีตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่นะคะไม่ต้องเศร้าใจไปนะคะคนเราถ้ามันจะมีคู่หรือจะเป็นคนที่บุญมันสัมพันธ์หรือว่าเป็นกรรมสัมพันธ์ก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะดึงเข้ามาหากันเองแต่ตอนนี้ไพ่มันยังขึ้นว่าบางทีบางครั้งคนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเราเขาเลยมีเหตุที่ว่าต้องดีดออกจากกันเขาเองอาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้นะคะคือต่างคนต่างไม่ใช่มันอาจจะมีเหตุให้กรรมมันตัดทอนกันนะคะมันก็เลยแบบดีดกันออกไปจากกันก็ได้นะคะเพราะว่า
บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าคนเรามันไม่ได้แบบมีอะไรสัมพันธ์กันขนาดนั้นน่ะมันก็อาจจะไม่ได้สานต่อหรือได้มาเจอกันหรือมาคบกันต่อเนื่องอ่ะนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุยอีกนะคะดวงคุณมันไม่โสดง่ายๆหรอกคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้โสดนานหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะต้องมีคนมาชอบคุณเรื่อยๆก็ได้นะคะเป็นลักษณะที่ว่าต้องมีคนเข้าไปแอบชอบเราหรือว่าเราไปแอบชอบเขาอยู่มันมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจตลอดเวลาอาจจะไม่ได้พักผ่อนในเรื่องการกระชุ่มกระชวยหัวใจก็ได้นะอาจจะได้คบเป็นแฟนมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะราศีพิจิกไพ่กัน Three of Pentacles Queen of Pentacles The Emperor ต่างคนต่างทำงานช่วงนี้อาจจะมีความสวีทหวานแหววน้อยลงนิดนึงแต่ก็มีความรักที่มั่นคงไม่มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าห่างเหินกันมากจนไม่มีเวลาให้กันมันอาจจะแปลว่าต้องมาระวังเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะมือที่3เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีคนมาแอบชอบเราหรือแอบชอบแฟนของเราก็ได้ต้องมาระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าเรามีความรักที่มั่นคงและแฟนเขามั่นคงกับความรักมันก็จะตบมือข้างเดียวนะคะมันไม่ดังนะคะมันก็เป็นแค่เหมือนคนที่พยายามที่จะเข้ามาระหว่างกลางแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ได้แค่แบบโดนถีบออกไปนะคะให้เห็นภาพหรือโดนถีบออกไปมันก็แค่เป็นบททดสอบระหว่างแฟนเหมือนประหนึ่งว่าแฟนที่จะกำลังจะเป็นกลายเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณทั้งสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไพ่ขึ้นเตือนอีกหนึ่งอย่างว่าเออหมั่นทำบุญร่วมกันนะมันจะได้สานบุญกันต่อไปนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันโดยภาพรวมไม่ค่อยมีอะไรค่ะแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันอาจจะแบบมีคนพยายามที่จะเข้ามาจีบเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่บอกอาจารย์มองว่าความรักของคุณมันมั่นคงไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกตอนนี้มันเหมือนโฟกัสเรื่องเงินมากกว่ามันทำให้สวีทความสวีทมันน้อยลงนิดนึงก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะไพ่ขึ้นปกติดีค่ะเขาเปิดใบเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันเหมือนคุณทั้งสองคนอาจจะมีการโฟกัสเรื่องบุตรเรื่องลูกหรือกำลังอยากจะมีลูกก็ได้สำหรับบางคนหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้กำลังจะไปรับเลี้ยงบุตรมาหรือกำลังจะคลอดลูกก็ได้หากเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่โดยภาพรวมคุณทั้งสองคนไม่มีปัญหาอะไรเผลอๆเข้าใจกันมากด้วยซ้ำไปนะคะมันเหมือนเป็นคำว่าสิ่งเสมอกันรักกันเข้าใจกันแล้วก็รู้จักการให้อภัยกันแต่ความรักของคุณมันอาจจะจืดชืดนิดนึงนะคะเพราะไพ่พระส่วนมากแล้วมันแปลว่าไม่มีปัญหากันแต่มันก็ไม่ได้หวานฉะนั้นช่วงนี้พยายามกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็สวีทกันนิดนึงถามถ่ายหากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเธออะไรอย่างเงี้ยตัวเองนิดนึงนะคะมันจะทำให้เหมือนประหนึ่งเป็นข้าวใหม่ปลามันกันได้อยู่นะโอเคเรามาดูต่อสำหรับเรื่องสุขภาพล่ะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะน้ำหนักขึ้น กินเยอะ มาระวังเรื่องข้อขาข้อเข่านะคะแล้วก็ไพ่มันขึ้นว่าถ้าใครป่วยก็จะหายนะคะแต่ช่วงนี้มันเด่นมากคือเรื่องอาหารของกินของบริโภคอุดมสมบูรณ์มากค่ะแก้มเยอะมากค่ะอาจารย์ออกกำลังกายนิดนึงนะคะเพื่อให้ความดันหรือว่าคอเลสเตอรอลหรือเรื่องเบาหวานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันลดน้อยลงหน่อยนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณเองต้องระวังเรื่องการทานเยอะทำให้อาเจียนออกมาบางทีทานเยอะทานเร็วเกินไปหรือว่าทานเยอะจนกระทั่งอาหารเป็นพิษทานของแสลงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูความสะอาดสักนิดนึงละกันแต่โดยภาพรวมอย่างอื่นไม่มีอะไรคนที่ป่วยหรือคนที่แบบอาจจะเป็นไข้หวัดหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่แบบเป็นโรคธรรมดาปกติเนี่ยมันก็จะหายเพราะไพ่มันขึ้นว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะหายไปนะคะความสุขภาพดีกำลังจะเข้ามาอย่าลืมออกกำลังกายด้วยแล้วก็เลือกทานอาหารที่เฮลตี้บ้างนิดนึงอาจจะมีวันชีทเดย์ก็คือวันที่เราโกงบ้างทานขนมหวานนู่นนี่นั่นแต่ช่วงนี้คุณอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าอาจจะทานของหวานเยอะหรือว่าอาจจะทานอาหารเยอะเกินจำนวนเกินไปนิดนึงนะคะฉะนั้นควบคุมกลับมาควบคุมนิดนึงละกันด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงอาจารย์ก็เหมือนตัวเองด้วยนะคะเพราะอาจารย์ก็ทานเก่งมากชอบการกินมากเลยนะคะแต่อาจารย์ออกกำลังกายนะเรามาดูนะคะเรื่องการทำบุญจะบอกว่าการทำบุญอาจารย์บอกเป็นประจำเลยว่าอย่าลืมนะคะพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดนะคะแต่บางคนบอกว่าอาจารย์คะพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีอันนี้อาจารย์เข้าใจนะคะทุกอาชีพทุกคนมีขาวและดำบนโลกเราไม่ได้มองโลกมุมเดียวแต่อาจารย์มองว่าทำตามที่ไหวละกันนะคะถ้าพ่อแม่อย่างอาจารย์พ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ดีกับอาจารย์มากอาจารย์มอบความกตัญญูให้กับพวกเขาอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้อาจารย์เป็นคนที่ชอบขอพรกับพ่อกับแม่มากนะคะแล้วพ่อแม่ก็ให้พรคืออาจารย์เป็นคนไม่ขอพรกับที่อื่นแต่ขอพรกับพ่อแม่อาจารย์เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ยิ่ง
เขาเรียกว่าไงดีแบบตอบแทนบุญคุณมากเท่าไหร่อาจารย์ยิ่งได้กลับมาเท่านั้นยิ่งเขาอวยพรยิ่งได้ดีนะคะกำลังใจมาจากพวกท่านมากที่สุดเลยนะคะเวลาที่อาจารย์รู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับคุณเองต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าอาจจะมีแบบพี่ป้าน้าอาลุงป้าปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาถือซะว่าเขาคือผู้มีพระคุณสูงสุดคนที่อยู่เหนือหัวกับเราอะค่ะทำบุญกับพวกเขาก่อนคือพระในบ้านอาจารย์ถือว่าเขาเป็นพระในบ้านนะคะหลังจากนั้นพระนอกบ้านไม่ใช่พระนอกบ้านจะทำบุญนอกบ้านนะคะคุณจะทำกับอะไรได้ตอนนี้บุคลากรการแพทย์ต้องการอะไรข้าวของเครื่องดื่มทำบุญอะไรได้ทำค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเรามีกำลังเท่าไหร่เราทำปริมาณที่เหมาะสมกับเราที่เราไม่เดือดร้อนแล้วกัน1บาท2บาทก็คือบุญทำเถอะดีกว่าไม่ทำนะคะเราจะได้รู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมโลกแล้วก็สรรพสัตว์ก็ได้นะคะคือทำอะไรก็ได้ตอนนี้ทำไปเถอะนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเป็นบุญกุศลทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google อารัตนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชายปริชชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำนี่คือบทเบสิกคุณจะสวดบทอื่นเพิ่มได้ไหมได้ค่ะตามใจคุณเลยนะคะมีอีกหลากหลายบทเยอะแยะมากมายฉะนั้นเลยบอกว่าดีกว่าไม่ทำสิ่งที่อาจารย์บอกเสมอก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิคืออะไรอาจารย์ต้องการให้คุณมีสติเท่านั้นเองล่ะค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเองมีสติอยู่แล้วจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่คุณเพราะว่าอาจารย์ได้แค่เป็นคนแนะนำคุณจะทำไม่ทำตามก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วก็บุญบารมีของแต่ละคนด้วยละกันนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายอย่าลืมล้างมือรักษาสุขภาพทั้งตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวคุณเองนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะวันนี้ขออนุญาตจบคำนำนายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง First Zone 245วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่ง First Zone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ